พี่น้องคณะนี้ก็เป็นเวลาหาโมงแรงเด้อจ้าได้เวลาสาวลงงานเลิกงานแล้วเนาะจ้าพี่น้องเลิกงานแล้วเรียบร้อยโซลยะก็สิมาหาสแกนหน้านี่ล่ะจ้าสแกนหน้าแล้วๆโซลยะก็สิฟ้าวย่างดงๆมาลงอาหารเลยจ้าเพื่อสิมาเอากับข้าวที่โซลยะลงซื้อไว้เนาะจ้ากับข้าวลงอาหารมื้อนี้ก็สิเป็นผัดกะหล่ำใส่หมูเด้อจ้าตัดผักมาที่ห่อนห้องห่อนฮ้อแล้วเรียบร้อยคุณชายเพิ่นก็ฟ้าวแต่งโต๊ะข้าวปลาเลยเนาะจ้าพี่น้องก่อนสิข้าวปลาข้าวดงนี่สิ่งที่เพิ่นขาดบ่ได้ก็คือว่าผักคุ้มข้องเด้อจ้าเพิ่นก็บอกให้โซลยะเอาผักบนหัวนอนมาให้เพิ่นนะจ้ามื้อนี้เพิ่นก็สิไปกับครูเคยเพิ่น2คนเด้อจ้าก็สิไปใกล้ในจังหวัดคนละอำเภอจากหม่องที่โซลยะอยู่พุ่นล่ะแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นบอกโซลยะว่าเพิ่นสิไปหาเฮ็ดหม่องพื้นที่เจ้าของมันบ่ออกเนาะจ้าก็เลยไปเยี่ยมพื้นที่เพื่อนบ้านในจักหน่อยเพิ่นว่าเฮ็ดที่เพิ่นสิไปหามื้อนี้ก็เป็นเฮ็ดทั่วไปนี่แหละจ้าพี่น้องก็สิมีเฮ็ดข้าวแป้งเฮ็ดข้าวหมากเฮ็ดละโงกแล้วแต่เพิ่นสิได้เนาะจ้าแต่ว่าเฮ็ดปวกก็เฮ็ดโคนน่ะบ่ต้องถามถึงเลยจ้าพี่น้องบ่เห็นมีวี่แววว่าสิขึ้นเลยหลังจากที่คุณชายเข้าป่าโซลยะก็สิมาหาเฮ็ดงานบอกงานบ้านนี่แหละจ้าพี่น้องหน้าที่รักหน้าที่ประจําของโซลยะที่ต้องเฮ็ดต้องล้างซุมือเนาะจ้ากับถ้วยชามนี่ล้างถ้วยล้างชามของโซลยะมื้อนี้ก็สิมีแค่3ใบเด้อจ้าเนื่องจากว่ามื้อว่านโซลยะกินแกงหน่อใหม่เนาะจ้ามีกับข้าวแค่อย่างเดียวถ้วยจานเฮาก็สิบ่หลายเนาะจ้านี่ล่ะจ้าข้อดีของการที่บ่เฮ็ดกับข้าวหลายอย่างก็คือว่าเฮาสิได้บ่ต้องล้างถ้วยหลายเนาะจ้าพี่น้องบ่แม่นหยังดอกที่โซลยะบ่ได้เฮ็ดกับข้าวหลายอย่างก็เพราะว่าแกงหน่อใหม่มันก็หม้อบักใหญ่ล่ะแม่ได้มันสิกินบ่หมดนั่นนะเรื่องของเรื่องหลังจากที่โซลยะล้างถ้วยล้างชามแล้วๆโซลยะก็สิมาอุ่นหน่อใหม่นี่ล่ะจ้าพี่น้องเมื่อวานโซลยะต้มไว้ก็ลืมว่าเข้าตู้เย็นเนาะจ้าโซลยะก็สิซิมมึงก่อนเนาะมันหายขมย่างมันก็บ่ทันละเซาขมอยู่แม่พี่น้องโซลยะก็สิล้างเซาซ้ำน้ำออกก่อนจัก2 3แล้วโซลยะจะสิไปข้างหม้อต้มใหม่อีกรอบนึงเนาะจ้าพี่น้องเนื่องจากว่าเมื่อวานโซลยะฟาวนะต้มข้าวเดียวล่ะเพราะว่าเมื่อวานน่ะโซลยะก็เฮ็ดหลายอย่างเนาะจ้ามันก็ดึกมันก็คำโซลยะก็เลยฟาวปิดแก๊สเลยมื้อนี้โซลยะก็กะว่าสิต้มอีกจักน้ำนึงแล้วก็พอแล้วเนาะจ้าพี่น้องหลังจากนั้นโซลยะก็สิมาข้างหม้อเลยจ้าพี่น้องข้างหม้อนี้โซลยะก็สิใส่เกลือกับน้ำตาลไปอย่างละน้อยเลยจ้าข้างหม้อแล้วเรียบร้อยโซลยะก็สิมาทำการเฮ็ดหน่อใหม่สมเนาะจ้าพี่น้องนี่ละหน่อใหม่ที่โซลยะซับไว้เนาะจ้าโซลยะก็สิเอามาแซ่น้ำเปล่าจักคืนนึงเนาะจ้าข้างจักคืนนึงหลังจากนั้นเฮาก็สิมาเซาเซาล้างจักน้ำนึงนี่ละจ้าพี่น้องหน่อใหม่สมนี่โซลยะก็เฮ็ดทุกปีเลยเด้อจ้าหากแต่ว่าก็สำเร็จทุกปีนั่นแหละจ้าพี่น้องเฮาก็บ่ได้ใส่สารอีหยังจักอย่างนอกจากใส่เกลืออย่างเดียวหน่อใหม่ที่โซลยะแซ่น้ำไว้นี่กินมันก็หืนคักขนาดเด้อจ้าโซลยะอดทนบ่ไหวต้องไปหาแมนมาใส่เนาะจ้าพี่น้องกินหืนมันนี่ขึ้นหูดังดีคักขนาดเลยโซลยะสูตรเขาไปมันคือกินคือจังแก๊สนี่ล่ะหน่อใหม่สมของโซลยะเฮ็ดทุกปีก็สิขาวจูนพูนเลยเด้อจ้าพี่น้องมันก็สิบ่แหลบ่ดำเนาะจ้าโซลยะคิดว่าหน่อใหม่สมรอบนี้ต้องแซ่บกว่าทุกปีที่ผ่านมาแน่ๆเลยโซลยะรู้สึกว่าหน่อใหม่มันอ่อนเป็นพิเศษเนาะจ้าหลังจากที่โซลยะล้างหน่อใหม่แล้วเรียบร้อยโซลยะก็สิมาเตรียมหาอุปกรณ์ทำการคั่นหน่อใหม่เนาะจ้าพี่น้องอุปกรณ์ของโซลยะมื้อนี้ก็สิบ่มีอีหยังยุ่งยากมากมายดอกจ้าพี่น้องก็สิมีแต่เกลือกับขวดนั่นล่ะแล้วก็หน่อใหม่เนาะจ้าสิ่งที่ขาดบ่ได้หลังจากนั้นโซลยะก็สิมาทำการคั่นเลยจ้าพี่น้องคั่นใส่เกลือนี่โซลยะก็สิกากาเอาเด้อจ้าก็สิบ่ได้ต้วงอีหยังมากมายคั่นหน่อใหม่เสร็จแล้วเรียบร้อยโซลยะก็สิมานั่งยัดใส่ขวดจังซี่ล่ะจ้าพี่น้องแบบบ่ได้อนามัยอีหยังมากมายเด้ล้างมือให้สะอาดสะอาดก็พอแล้วเนาะจ้าพี่น้องเฮ็ดกินเองนี่ล่ะจ้าพี่น้องผลงานที่โซลยะคั่นหน่อใหม่ได้มื้อนี้ก็หลายขวดคักขนาดเด้อจ้าพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งโซลยะคั่นหน่อใหม่แล้วเรียบร้อยคุณชายก็มาฮอดห้องฮอดหอพอดีเนาะจ้านี่ล่ะจ้าพี่น้องหน้าตาเฮ็ดที่เพิ่นได้มาเพิ่นไปหามาแล้วๆมื้อนี้เพิ่นก็สิเป็นผู้ล้างเด้เพิ่นอาสาเองเด้โซลยะบ่ได้บอกให้เพิ่นล้างไปหาเฮ็ดในมื้อนี้เพิ่นก็สิบ่ได้แต่เฮ็ดเด้จ้าเพิ่นได้ฮอดใบปอพุ่นล่ะใบปอนี่โซลยะก็พึ่งมากินเทื่อแรกตอนอยู่เพชรบุรีนี่ล่ะจ้าพี่น้องแถวบ้านโซลยะบ่เคยกินจ้าเทื่อเคยกินแต่ปั้นดอกกระเจียวใบปอนี่บ่เคยกินคุณชายเพิ่นเอามามื้อนี้เพิ่นว่าเพิ่นสิเอามาแกงใส่หมูเด้อจ้าใบปอเพิ่นน่ะ